What's on my phone นั่นเองเป็นหน้าแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะการแคปหน้าจอเราจะกด2ครั้งเห็นไหมแปะ2รอบมันจะเป็นกล้อง3รอบจะเป็นแคปหน้าจอถ้าเป็น3ครั้งก็จะแคปหน้าจออันยังชิงกระดื้นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปวิดีโอ iPhone 15 Pro Max Series นะครับทุกคนเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วขอดูแป๊บนึงลืมทำยาวจนลืมเป็น EP ที่7แล้วซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันใน iPhone ของเรานะครับก็คือ What's on my phone นั่นเองคือตอนนี้ iPhone 15 iOS 17ใช่ไหมทุกคน iOS 17เนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบอัปเดตเข้ามาแล้วก็เร็วๆนี้มันก็จะมี iOS ตัวใหม่ใช่ไหมมี iOS ตัวใหม่ที่แบบหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปซึ่งก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่มาทำเป็น iOS 17ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกกันเลยหน้าแรกของเราอันนี้คือหน้าล็อกนะฮะหน้าล็อกเนี่ยก็จะเป็นรูป Reno วง Stay Kid นะก็จะมีเป็นเวลาต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถจัดได้นะอันนี้เราก็จะจัดเป็นแบตเตอรี่อุณหภูมิแล้วก็เป็นมิวสิกนะฮะอันนี้คือเป็นเหมือนฟีลว่าแบบเป็นเหมือนสเตตัสว่าเราฟังเพลงอะไรอยู่เริ่มที่หน้าแรกของเรานะฮะหน้าแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นหน้าเปล่าแบบเป็นหน้าแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะเราสามารถทำเป็นหน้าแบบที่มันไม่มีอะไรเลยได้โดยการที่เราเนี่ยย้ายแอปทั้งหมดที่อยู่หน้าแรกเนี่ยไปหน้าที่2สามารถทำให้หน้าแรกเป็นหน้าเปล่าอย่างนี้ได้ก็จะแบบฟีลเหมือนแบบหน้าจอเฉยๆใครอยากมีเท็กซ์อะไรที่ให้กำลังใจตัวเองหรือวอร์ดอะไรที่แบบสวยๆน่ารักน่ารักก็สามารถใส่หน้านี้ได้ให้อ่านแล้วแบบมีกำลังใจอะไรอย่างนี้สำหรับเราก็ปล่อยเป็นหน้าว่างอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปวิวทั่วไปอันนี้ก็คือเอามาจาก Pinterest นะหน้าแรกของแบบแรกจริงๆนะของเราตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะอันนี้เป็นแกดเจ็ตทั้งหมดนะทุกคนอันนี้เป็นแกดเจ็ตใช้แอปที่มีชื่อว่า Color Widget นะฮะปฏิทินซึ่งเราก็ใช้เป็นรูปของ Reno เป็น3ช่องก็จะมีเป็นตรงนี้จะเป็นโน้ตนะครับจะแจ้งว่าวันนั้นเราต้องมีคิวอะไรบ้างต่างๆนานาเนาะแต่ว่าเราไม่ได้มีวันมันก็เลยไม่ได้ขึ้นอะไรแล้วก็เป็นปฏิทินต่างๆนะครับหน้าแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นแบบแอปพลิเคชันที่มันมีให้อยู่แล้วนั่นเองนะครับพวกแบบปฏิทินนาฬิกากล้องรูปภาพตั้งค่าแอปนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็หน้านี้เนี่ยเราจะมีของสำคัญต่างๆด้วยอย่างเช่นแบบแอปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะแอปการเงินนะครับแอปการเงินต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแอปทำงานของเราที่ใช้ Google นะครับเป็น Google เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ย Google มีต่างๆนานาเราก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับพวก Google ต่างๆจะรวมไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้แบบเปิดหาง่ายๆอะไรที่เป็น Google ก็จะอยู่หน้านี้เลยแล้วก็เรามีแอปพลิเคชันสำคัญหนึ่งอย่างที่ทุกคนเนี่ยอาจจะแบบเผลอลบไปหรืออะไรต่างๆนานาคือมันจะมีแอปนึงที่เหมือนแบบบางคนก็เผลอลบไปบางคนก็มีอยู่บางคนก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือแอปไฟล์นะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถจัดการไฟล์ต่างๆที่โหลดมาจากพวก Google Chrome อะไรอย่างเงี้ยได้เราว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราใช้กับพวกแบบ Flash Drive หรือ Card Reader อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะสามารถจัดการการย้ายข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไฟล์ PDF ไฟล์นู่นนี่นั่นที่มันแบบปกติมันไม่สามารถเปิดด้วยแอปอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แอปนี้ในการเปิดเอาหน้าที่2หน้าที่2ของเราเนี่ยเราตั้งใจจะให้มันเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยที่สุดนะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตอ่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอคอนมันแปลกๆคืออันนี้มันยังมี Twitter อยู่หรอคือแบบทำไมถึงยังมี Twitter อยู่อะไรไอคอนแต่ละอย่างที่เราสามารถ take action ได้นะครับก็คือเป็นแบบเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้ากด play กด pause อะไรอย่างงี้คืออันนี้เราตั้งผ่านช็อตคัทนะครับแอปนี้นะทุกคนถ้าใครไม่มีก็ไปโหลดมาแต่ว่าการสร้างช็อตคัทต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีกันดูนะทุกคนเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถจะแบบตั้งค่าได้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็จะมี YouTube X หรือ Twitter นะฮะ Facebook LINE IG message นะฮะแล้วก็จะเป็นรวมแอปพวกนี้แหละเข้ามาเพราะว่าเวลาที่แบบว่าเราเนี่ยอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไอตัวที่มันเป็นช็อตคัทอ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นวงเหมือนแอปปกติทั่วไปมันจะแบบเป็นเหมือนช็อตคัททั่วไปที่แบบว่าเอ้ยขึ้นปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเรามีแอปที่เป็นออริจินอล OG ของมันอยู่ในนี้ความดีอย่างนึงก็คือเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้มันกำลังอัปเดตอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะขึ้นที่แอปแบบนี้ว่าแบบอัปเดตแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช็อตคัทเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโนติแบบนี้นะคือโนติที่เป็นตัวเลขข้างบนอย่างเงี้ยตัวที่เป็นช็อตคัทมันจะไม่ขึ้นอย่าง IG เห็นมั้ย IG มันไม่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นวิดเจ็ตที่เราทำขึ้นมานะครับเป็นเวลานะฮะเพราะว่าเราจะอยู่หน้านี้บ่อยอีกแอปนึงนะฮะอันนี้เป็นแอปแพลนนะครับก็คือเป็นแอปที่เราเอาไว้จัดกริดหน้า IG นะฮะเวลาเราแบบว่าจะลงรูปอะไรอย่างเงี้ย
มันจะเข้ากับรูปอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแบบจัดการให้แบบว่าทดลองดูว่าถ้าวางรูปนี้ลงไปเนี่ยมันจะเข้ากับรูปก่อนหน้าไหมมันจะแบบกิดไปในทางเดียวกันไหมอะไรประมาณนี้เราชอบมากเพราะว่ามันใช้ฟรีนะมันมีเสียตังค์แหละแต่ว่ามันก็สามารถใช้ฟรีได้หน้าต่อไปนะคะเป็นหน้า entertainment นะครับก็คือเป็นบรรดาพวกแบบ application entertainment ต่างๆนะอันข้างบนนี้ก็คือเป็น widget ของ YouTube Music นะฮะทุกคนก็คือเขาก็จะให้เราดูเลยว่าเราอ่ะฟังเพลงอะไรไปล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวแอปนี้แหละ YouTube Music นะครับก็ใช้เป็น YouTube Premium หารกับเพื่อนเดือนละ60บาทก็คือได้ทั้ง YouTube แล้วก็ได้ทั้ง YouTube Music อันนี้ด้วยนะมี Netflix นะครับมี TikTok นะแล้วก็มีบรรดาพวกที่เป็นโรงหนังต่างๆเมเจอร์ SF อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็มี Disney Plus แล้วก็ View นะซึ่งอันพวกเนี้ยเราไม่ได้สมัครรายเดือนนะเราจะสมัครเป็นแบบรายวันหรือราย7วันอะไรอย่างเงี้ยก็มีรูปแจฮยอกนะครับที่ใส่หูฟังอยู่สื่อว่าเออหน้านี้คือ entertainment นะจ๊ะอะไรอย่างงี้หน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นฟีลแบบ production productive ต่างๆที่เราเอาไว้ทำงานนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเป็นแอป Fonto นะครับแอป Fonto คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้ทำพวกแบบข้อความใส่รูปภาพเขาก็จะมีฟอนต์เยอะมากเราสามารถเอารูปภาพเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความในรูปภาพอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มี Velo นะครับก็คือเป็นแอปตัดต่อวิดีโอที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจ่ายเป็นตลอดอายุการใช้งานอันลิมิตอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องใช้แล้วก็มี Canva อันนี้ก็เอาไว้ทำแบบหน้าปกรูปนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เราใช้ทำงานแบบงานที่เราทำอยู่ตอนนี้เราก็ใช้ Canva ในการทำงานนะครับแล้วก็มี Lightroom นะฮะอันนี้คือสมัครแบบเป็นรายปีไปคือแบบแนะนำมากใครที่ชอบแต่งรูปแบบแต่งรูปแบบละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแนะนำอันนี้นะครับแล้วก็มี Photoshop เนี่ยหลักๆเราจะใช้ในการทำกริดนะฮะในการทำแบบ3ช่องรูป3ช่องรูป2ช่องรูป4ช่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ Shareit นะครับ Shareit จะเป็นแอปที่เราเนี่ยใช้ควบคู่กับคอมพิวเตอร์นะก็คือคอมพิวเตอร์ก็จะมีแอปนี้ด้วยเอาไว้ส่งข้อมูลต่างๆพวกแบบไฟล์นู่นนี่นั่นเพลงรูปภาพวิดีโออะไรอย่างงี้ก็จะใช้แอป Shareit เนี่ยในการส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสาย USB ก็คือใช้ Wi-Fi ก็คือเราต้องใช้ Wi-Fi เดียวกันนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นลิงก์ของฟอนต์ที่เราให้ Safari มันทำช็อตคัทขึ้นมาให้แล้วก็มี CapCut นะครับแล้วก็รูปตรงนี้นะฮะเป็นรูปแบบคนนั่งทำงานเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ K-POP คือฟีลเหมือนแบบว่าอยากให้รู้ว่าหน้านี้เป็นหน้าทำงานนะจ๊ะหน้าต่อไปเป็นหน้าที่แบบเป็นแอปรูปภาพต่างๆนะฮะแอปแต่งรูปต่างๆแล้วก็จะมีโปรดักชันนิดนึงเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนะฮะก็คือเป็นแอป VSCO นะฮะแล้วก็มีแอปไมโครโฟนนะครับที่เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับมีแอปส่งข้อมูลจากกล้อง Canon นะครับแล้วก็มีเป็นแอปกล้องที่แบบซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นแอปกล้องเหมือนกันนะแล้วก็มี Pinterestมีแอปที่เอาไว้ส่งข้อมูลจาก Sony ส่งรูปส่งวิดีโอจาก Sony นะครับมาไว้ในนี้นะครับแล้วก็มีเหมยตูมันสามารถปรับวิดีโอให้แบบภาพมันชัดภาพมันสวยภาพมันสมูทขึ้นได้คืออันนี้คือชอบมากหน้านี้เนี่ยก็จะมีเป็นรูปแจฮยอกนะครับ2รูปมีแจฮยอกถือกล้องฟิล์มนะครับกับแจฮยอกเล่นมือถืออยู่แล้วก็เป็นหน้าแบบจอยๆก็เลยเอามาใส่นะครับหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าเกมอันนี้เนี่ยเราทำวิดเจ็ตจาก Twitch นะครับมันสามารถทำวิดเจ็ตขึ้นมาแบบนี้ได้เขาก็จะโชว์ว่าตอนนี้ใครกำลังสตรีมอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นวิดเจ็ตของ Game Center นะครับที่ Apple มันมีให้นะฮะก็คือเขาก็จะรวมเกมมาให้ก็แบบล่าสุดคุณเล่นเกมอะไรไปอะไรอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกับ iPad ด้วยนะเพราะว่าในเครื่องนี้เนี่ยเราไม่มีเกมนี้นะแต่ว่ามันก็เชื่อมมาให้ถ้าหากว่าจะเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องโหลดมาแต่ว่าก็เป็นฟิลเหมือนแบบเกมที่คุณเล่นล่าสุดอะไรเงี้ยเกมที่เรามีเนี่ยก็จะมี ROV นะฮะ Cookie Run นะแล้วก็เป็นเกม Infinite Word C something นะเป็นเกมที่เหมือนแบบพัซเซิลนิดนึงให้เราหาคำลากให้มันเกิดคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี The Sim Mobile นะครับมีเป็น Random เราเอาไว้แบบเหมือนแบบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ฟีลเหมือนแบบมันก็จะมีให้เราเลือกได้หลายแบบแบบจะเล่นเป็นตัวเลขหรือจะแบบจะเล่นเป็นวงล้อจะเล่นเป็น Number จะเล่นเป็นหัวก้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกฟีลแบบเล่นเกมกับเพื่อนแบบเนี้ยในวงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นไปเพื่อนไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีก็สามารถใช้แอปนี้ในการแบบเลือกได้ว่าแรนดอมให้เอาละกันว่าจะกินร้านอะไรอะไรอย่างนี้มี Among Us นะฮะแล้วก็มี Discord แล้วก็มีเป็น Twitch นะฮะก็คือเป็นแอปสตรีมมิ่งดูสตรีมเมอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็ Discord เนี่ยเอาไว้คุยกับ
พื่อนที่เขาเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะหน้าต่อไปนะฮะหน้านี้นะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าบรรดาช้อปปิ้งช้อปใจอะไรที่มันเป็นเรื่องเสียตังค์เป็นรูปพี่ลีโนกำลังกดเครื่องดื่มนะฮะหน้านี้เนี่ยก็จะมีโรบินฮูดนะฮะมีคิวเอาไว้จองคิวสำหรับแบบร้านอาหารต่างๆนะมีแมคโดนัลด์มีอาโกด้านะครับวิปเปิลมันนี่นะฮะก็คือเป็นแอปฟิลเหมือนแบบจดรายรับรายจ่ายนะฮะทุกคนเป็นแอปสำหรับจดรายรับรายจ่ายซึ่งเราก็ไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าใครแบบอยากทำรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยก็ลองใช้แอปนี้ดูได้นะทุกคนคือมันดีเลยแหละนะเราชอบมากๆแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีแอปบิลอันนี้ก็คือเป็นการสร้างช็อตคัทจากใน Safari เหมือนกันนะฮะก็คือเวลากดเข้าไปมันก็จะเข้าไปหน้า Safari อ่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้มันคือ Safari นะทุกคนเป็นเหมือนแบบเวลาเราหันข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวกันเป็นกลุ่มใหญ่ใครกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างก็สามารถมาคีย์ในนี้แล้วก็มาหารกันได้นะครับแล้วก็มีแอปเป็นตัวแมวอย่างนี้ชื่อแอปว่า Money Cat นะฮะก็คือเป็นแอปรายรับรายจ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีความแบบน่ารักกว่าแล้วก็มันเป็นภาษาจีนซะส่วนใหญ่เราก็ค่อนข้างงงแต่ว่าอันนี้ก็ใครที่ชอบใช้แบบหลายๆฟังก์ชันที่มันมีรายรับรายจ่ายเก็บเงินเป็นอยากเก็บเงินไปเที่ยวเป็นก้อนนี้เก็บเงินไปนั่นเป็นก้อนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบออมแบบจัดการได้หลายๆอย่างหลายๆพ็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้โคกับแอปพวกแบบการเงินนะทุกคนอันนี้ถ้าหากว่าใครที่แบบว่าจะมาใช้แอปนี้ก็เหมือนเป็นการใช้เป็นข้อมูลเข้าไปเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินในบัญชีธนาคารเราจริงๆนะคะแล้วก็มีแอปเชลนะฮะเอาไว้เติมน้ำมันสะสมแต้มนะครับมี Shopee นะครับ Airbnb แอป7นะครับแอป Gap Lazada แล้วก็ Line Man ก็ทั่วไปทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็ไม่อธิบายเพิ่มแล้วกันหน้าต่อไปนะฮะก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีนะบางทีเราก็แบบมาใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างหรือแบบเป็นแอปที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีรูปพี่ลีโนนะครับในรายการเรดิโอวิทยุต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นวิดเจ็ตของปาปาโกะนะฮะก็คือเป็นวิดเจ็ตที่แบบเหมือนนางก็จะมีการเหมือนแบบแนะนำคำแนะนำประโยคภาษาเกาหลีมาให้เหมือนเราได้เรียนภาษาเกาหลีไปด้วยนิดนึงแอปแรกก็คือ Lingo Dear ก็คือเป็นแอปสอนภาษาเกาหลีเลยนะครับเป็นเหมือนแบบอีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเรียนภาษาเกาหลีนะครับมี Welldark นะฮะ Welldark อันนี้คือเป็นแอปมูด VPN ที่มูด VPN ของประเทศเกาหลีได้นะครับแล้วก็มีแอปของ Treasure นะฮะเอาไว้เชื่อมกับบงของ Treasure นะฮะคือบงนะแล้วก็มี Never Dictionary นะฮะเป็น Dictionary ของเกาหลีนะครับมีปาปาโกะปาปาโกะเนี่ยเป็นแอปสำหรับ Translate ภาษาเกาหลีนะครับมันก็จะมีความแบบตรงกว่าแล้วเราชอบปาปาโกะตรงที่เวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบ Noun มี Verb มีอะไรให้ว่าคำนี้มันคืออะไรคำนี้มันคืออะไรคือมันจะแยกคำมาให้เราด้วยอันนี้คือชอบมากคือแบบเวลาเราพิมพ์เป็นประโยคไปอะสมมติอันเนี้ยพิมพ์เป็นประโยคไปใช่มั้ยตรงเนี้ยมันก็จะมีให้เราดูว่าอ่ะคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้คืออะไรถ้าเป็น noun มันจะคืออะไรถ้าเป็น verb จะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบมากละเอียดมากคือเป็นแอปที่ดีมากในการเรียนภาษาเกาหลีหรือใครไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีเนี่ยอยากใช้แอปนี้ในการแปลภาษาก็สามารถได้เช่นเดียวกันจ้ะต่อไปนะฮะแอป Weverse นะฮะติ่งเกาหลีน่าจะรู้จักแอป Naver นะฮะก็เป็นแอปที่แบบคล้ายๆ Search Engine ของเกาหลี111นะฮะอันนี้เป็นแอปสำหรับมุด VPN นะครับแล้วก็มีเป็น Weverse Shop นะฮะคนที่เป็นติ่งก็น่าจะรู้ Weverse Shop เนี่ยก็เอาไว้ซื้อพวกแบบเมมเบอร์ของศิลปินmerchandise ของศิลปินอะไรอย่างนี้ก็มาซื้อในนี้หน้าสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นหน้าที่เป็นอื่นๆรูปที่เราใช้เนี่ยก็เลยเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นปูซานมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่มั้ยเนาะก็จะมีเป็นแอปชาแซมนะฮะแอปที่เอาไว้หาเพลงนะครับมีเป็นแอปที่แบบอื่นๆต่างๆนานาก็คือ Weverse อันนี้ก็คือเป็นเชื่อมกับแบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ที่มันสามารถใช้กับมือถือได้นะครับมีแอปไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีแอปประกันนะฮะแล้วก็มีแอปเอาไว้จองการทำใบขับขี่ซึ่งอันนี้มันเป็นแอปที่เราแบบอยากให้มันโชว์เฉยๆมันก็จะมีแอปที่เราไม่อยากให้มันโชว์ด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะกดแอปพลิเคชันนั้นแล้วก็ delete แล้วก็ remove from home screenเราเลือกตัวนี้เพื่อที่จะให้มันออกจากหน้าโฮมของเราได้เลยมันไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนมันก็ยังอยู่ถ้าหากว่าใครแบบอยากได้มันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะแบบเลื่อนมาหน้าหลังสุดนะฮะเลื่อนมาหน้าหลังสุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เขาจะจัดแคตตากรีต่างๆให้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบลืมสิ่งนี้ไปแล้วนั่นก็คือตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เห
ที่มันเอาไว้กดแล้วมันจะแบบหน้าโฮมหน้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะแบบลบออกไปแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะเพราะมันไม่มีปุ่มโฮมแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามีไว้เพราะว่าสามารถช่วยงานเราได้หลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของการแคปหน้าจอการแคปหน้าจอเราจะกด2ครั้งเห็นไหมคือเขาก็จะแคปหน้าจอให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดปกติเนี่ยมันจะต้องกดหน้าจอล็อกกับปุ่มเพิ่มวอลลุ่มตัวสำหรับการแคปหน้าจอก็คือกดปุ่มนี้กับตัวนี้นะครับพร้อมกันแล้วก็จะเป็นแคปหน้าจอตรงนี้ iPhone 15มันจะเป็นแบบปุ่มเฉยๆปกติมันจะเป็นเหมือนแบบที่เปิดปิด notification อันนี้เนี่ยเราตั้งเป็นเปิดปิด notification เหมือนกันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรคือสามารถปรับได้แต่ว่าเราก็ให้มันเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ iPhone 13 14 15น่าจะมีนะฮะนั่นก็คือการทัชข้างหลังตรงนี้นะการทัชข้างหลังตรงนี้เนี่ยแปะ2รอบของเราอ่ะมันจะเป็นกล้องแปะ3รอบจะเป็นแคปหน้าจออ่ะ2ครั้งอ่ะ2ครั้งก็จะเป็นกล้องอย่างนี้เห็นไหมถ้าเป็น3ครั้งก็จะแคปหน้าจอนี่อันนี้คือตั้งค่าเอานะทุกคนพวกแบบวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยสามารถตั้งค่ากันได้เองเลยนะอาจจะต้องมีแอปขึ้นมานิดนึงก็คือแอป Color Wid กับแอป Widget 2แอปนี้นะฮะทุกคน7 โล 100 7 โล 100 2อันมี Color Widget กับ Widget Smith เข้าไปแบบสามารถตั้งได้เลยว่าแบบเป็นรูปอะไรตัวที่เป็น Widget Smith เนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นหลักนะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นรูปใครที่แบบชอบใช้รูปอะก็มาใช้อันแต่ถ้าหาว่าใครเนี่ยอยากทำปฏิทินก็มาที่ Color Widgetอันนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างนะแล้วก็มีทั้งเสียตังค์แล้วก็ฟรีนะฮะก็สามารถแบบทำเป็นปฏิทินได้ทำเป็นนาฬิกาได้นะครับอันนี้ก็จะมีความแบบฟังก์ชันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟอนต์น่ารักนะ Color Widget นะฮะ Color Widget อันนี้ก็ Color Widget แต่ที่เป็นรูปเฉยๆอย่างเช่นอันนี้เป็น Widget Smith นะทุกคนลองไปโหลดกันได้นะครับส่วนใครเนี่ยที่แบบอยากสร้างช็อตคัทจากใน Safari นะฮะให้แบบมันมาขึ้นอยู่หน้าโฮมของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงนะเผื่อแบบบางคนแบบชอบใช้พันทิปชอบใช้เด็กดีหรือแบบมีอะไรที่แบบบางทีดูสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยภายใน Safari เนี่ยแล้วก็อยากให้มันแบบไปอยู่บนหน้าโฮมของเราเนี่ยสมมติแบบว่าเฮ้ยฉันแบบชอบกดไททิกเก็ตมากชอบกดบัตรคอนมากจะทำยังไงนี่เข้ามาใน Google Chrome นะครับใน Safari ก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มาที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบปุ่มแชร์นะเราก็กดปุ่มแชร์ตรงนี้ได้เลยขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เลื่อนลงมานี่ Add to Home Screen นะครับก็กดได้เลยแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ก็จะเป็นหน้าไอคอนของเว็บนะครับแล้วก็เป็นไททิกเก็ตเมเจอร์อย่างนี้นะแล้วเราก็กด Add ได้เลยตึงนี่เราก็จะมาหน้าโฮมแล้วนะครับเป็นหน้าแรกที่แบบมีพื้นที่ว่างอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะเข้าไปใน Google Chrome ให้เราเลยก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการเปิดให้ดูว่าในมือถือเรามีอะไรก็มีเท่านี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย